ชัชชุออนเคลียร์ชัดปมโยกเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยของวิกตอร์นาฮิเมจิเคลียร์ชัดปมโยกเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามวันที่10มกราคม67สืบเนื่องจากกรณีที่เพจ Facebook ชีบองรายงานว่าสโมสรวอลเลย์บอลประเทศเวียดนามกำลังเจรจากับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมทีมในปี2024ล่าสุดชัชชุออนมกศรีได้ออกมาไลฟ์สดกับยุ้ยชิตพรกำลังมากบอลเร็วฮิซามิสสปริงก็ถูกแฟนๆถามเกี่ยวกับดีนดังกล่าวโดยเธอก็ตอบแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่าคือไม่มีนะคะขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ